สวัสดีครับแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Bangkok Hooker Fishing Channel กับผมออสBangkok Hooker ใครที่อยู่กรุงเทพตอนนี้นะครับหรืออยู่ภาคกลางก็คงรู้นะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องฝุ่นพี่น้องทุกคนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากกันฝุ่นตอนออกไปตีสตรีทฟิชชิ่งนะครับวันนี้วิดีโอนี้เรากำลังจะมาพูดเรื่องผู้ชนะของ Poker of the Month เดือนมกราแล้วสำหรับรางวัลกติกาของเดือนกุมภาพันธ์ครับโปรดดูจนจบนะครับแล้วผมก็จะประกาศอีกทีที่หลังคนแรกที่ส่งวิดีโอมาเนี่ยก็ชื่อแอนดี้นะฮะแอนดี้นะครับเขาเป็นนักตกปลาชาวฝรั่งเศสคิดว่าฝรั่งเศสนะฮะแอนดี้ ฟรอม เดอะ มาสเตอร์ Master ก็บอกสวัสดีครับผมแอนดี้โอ้โหเชี่ย For those who are not aware what are the Zafra they have been introduced for a couple of years now by a angler a Thai angler called Ross he's a YouTuber you can check the his channelwas Bangkok Hooker, if I am not mistaken. And he's basically the one who taught me through his videos how to fish snakehead, snakehead behavior, and a lot of different things. So today I take this opportunity to say thanks for all the effort that you have put to your videos and the help. Pakasoup. นี่ครับมาไทยแล้วรู้ชื่อปลาไทยด้วยปลากระสูบจังเกิลบาร์บแล้วเขาเรียกว่าจังเกิลบาร์บด้วยนะครับหลายคนจะเรียกปลาตัวนี้ว่าจังเกิลเพิร์ชอีกอย่างเมื่อกี้เขาก็บอกว่าวันนี้ผมจะมาใช้กบซีซ่าที่ถูกนำเข้ามาในตลาดโดยนักตกปลาไทยคนหนึ่งชื่อออสบางกอฮุกเกอร์นั่นก็ผมเองนะฮะเป็นเกียรติมากนะครับที่มีคนได้ทำวิดีโออย่างนี้แล้วก็เอาสินค้าผมมาทำก็แจ๋วอะผมนึกได้ชอบทำไอรายการอย่างเงี้ยเพราะว่าการทำวิดีโอเงี้ยผมได้มีลูกค้าส่งวิดีโอเข้ามาเนี่ยดูสิครับถึงเราเป็นนักตกปลาต่างชาตินะครับแต่สุดท้ายแล้วการตกปลามันก็เป็นภาษาเดียวกันที่เราทุกคนคุยกันรู้เรื่องอ่านเทคนิคตกปลาดูครับเขาใช้ float tube โอ้หมายเขาสวยมากเนี่ยโอ้ยมีแอคชั่นเคาะด้วยเคาะโอ้นั่นไงครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้ปลามันตาออกมาแล้วพอมันใกล้เรือแล้วเขามีระยะเดินของกบอีกแค่นิดเดียวเขาก็เคาะมันครับเพื่อสร้างแอคชั่นโดยไม่ให้กบมันเดินหน้าไกลเกินไปนี่ก็เป็นเทคนิคเพื่อสร้างแอคชั่นตอนเราไม่มีที่ให้กบมันวิ่งแล้ว Nice one Andy Nice one โอ้ Hook setการตีเหยื่อผิวน้ำเนี่ยมันสนุกตรงนี้เหรอครับมันสนุกตรงนี้การที่เราสามารถตีเหยื่อแล้วให้ปลามันซัดทีต่อทีเงี้ยแล้วการที่เรามีกล้องถ่ายมันนี่ครับโอ้โหนี่อะไรครับกระสูบจังเกิลบาร์บกัดส่งวัดนั่นเลยครับเขาเรียกกัดส่งวัดครับกัดส่งสายกอตึงวัดปูมอันนี้ครับข้อดีของการมีกบเล็กนะครับนั่นคือปลาเนี่ยกัดแล้วมันก็เข้าปากง่ายๆเมื่อกี้กระสูบนะครับเป็นปลาที่ปกติโดนเหยื่อซอฟพลาสติกค่อนข้างยากแต่ดูสิครับเข้าปากแล้ววัดง่ายครับวัดง่ายนั่นแน่ดูครับหมายลบอย่างนี้ออกมาได้ไหมอัดออกมาได้ไหมอัดออกมาได้ด้วยอย่างที่เห็นครับมันก็อุปกรณ์ไม่ใช่ชุดที่ใหญ่มากกบก็เล็กคันก็ไม่ได้หนักมากนะฮะก็เลยสามารถอัดปลาได้อย่างเบาบางโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราเกเรปลามากเกินไปฮึ small one but กัดเต็มเต็มตัวเล็กแต่กัดเต็มเต็มศัพท์นี้รู้จักครับโอ้สุดยอดโดนไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมตัดต่อได้ปลาได้เยอะมากแล้วก็มีการเชียร์สินค้าวิดีโอตกปลาดีๆคือไม่จำเป็นต้องมีปลาใหญ่ทุกครั้งคือขอให้คุณสามารถเล่าเรื่องได้ให้คนเขาดูแล้วสนุกนะครับอย่างผมเมื่อกี้เนี่ยดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกว่ามันหนุกดีครับการที่เห็นแอนดี้ไปเข้าหมายต่างๆเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่2กันโอ้น้องๆทุกคนครับแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนทั้งหลายที่กำลังดูวิดีโออยู่นะครับผมขอแนะนำสินค้าตัวใหม่ที่กำลังขายอยู่บนหน้า Bangkok Hooker Custom นั่นก็คือแอบตะนี่ครับอาริบอนตัวนี้นะครับก็มีขายบนหน้า Lazada แล้วนะครับของ Bangkok Hooker Custom ยาตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาที่เอาไว้ทาเหยื่อปลอมนั่นเองนะครับเพราะว่าใครนี่มีเหยื่อปลอมที่ขาขาดแล้วก็ปากฉีกนะครับก็เอาตัวนี้นะครับมาแต้มตรงรอยขาดนิดเดียวเนี่ยแค่นั้นก็จะต่ออยู่แล้วเหยื่อซองนึงอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นอย่าลืมไปดูสินค้าตัวใหม่ก้าวต่อเหยื่อรีบอนเจอกันได้ที่ Lazada Bangkok Hooker Custom นะครับนี่เป็นวิดีโอของโจหรือไทกับซัพพอร์ตออส Bangkok Hooker มิกกี้
และซีซ่าฟรอกนั่นเมื่อกี้ดูท่าทางว่าปลามันยังดึงสายไม่ตึงนะครับเลยเมื่อกี้กอเนี่ยยังสายไม่ตึงก็เลยพอวัดก็วืดออกมานะครับนะนั่นเฮ้ยนี่คัน UL คัน UL นะครับเอาขึ้นไปได้มั้ยเนี่ยปลาชะโดเฮ้ยปลาชะโดนะไม่ใช่ปลาปลาช่อนเป็นปลาชะโดในคลองนะครับเฮ้ยใช้ได้ครับใช้ได้ไปดูต่อดูต่อวิดีโอนี้สนุกไหมครับน้าโจคนนี้นะครับเขาก็ได้เขียนเรื่องราวว่าใช้กบจนหมดแล้ววัดไม่โดนสักทีแล้วในที่สุดก็มีปลาชะโดที่ไซส์น่ารักน่ารักนะครับเข้ามากัดเต็มๆนะครับแล้วเขาก็ส่งแล้วกรอให้ตึงแล้วค่อยวัดได้เนียนมากๆนี่แหละครับก็คือการกัดส่งวัดแถมมีการปล่อยลงน้ำอีกทียอดนี่แค่2คลิปแรกนะครับผมบอกได้ว่าการเป็นกรรมการงานนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าพวกนายแม่งทำวิดีโอได้เจ๋งอะแล้วภาพแต่ละภาพที่กำลังจะดูก็ใช้ได้เหมือนกันครับโอเคดูต่อคนนี้ก็ชื่อเต้นะฮะเขาก็ได้เป็นลูกค้าผมมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มเล่นเกมผลงานเขาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่งมาทั้งรูปทั้งวิดีโอนะฮะปกดีมากนะผมนะออสนะครับแล้วก็เต้โอ้โหปกดีมากนะครับโอ้ที่ไหนกันเนี่ยที่ตัดก็ไม่ได้มาเลยโอ้ที่มีเมย์มากเลยคราวนี้ส่งพอจะเป็นปลาอะไรนั่นน่ะสิจะเป็นปลาอะไรเนี่ยจะดูอีกแล้วครับผมจะดูเรามันกัดตัวที่สองมาแล้วนะครับตัวที่สองโอ้โหเต็มใบเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องคิดว่าจะลุ้นผมก็จะนะครับเดินทางออกไปตกปลานะครับในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนนะครับทะเลสาบอ่างเก็บน้ำแม่น้ำลำคลองห้วยน้องคลองมึงอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเดินทางไปทุกที่ที่ผมไปนะครับผมก็จะพยายามเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลมีข้อมูลอะไรบ้าง1นะครับข้อมูลพื้นที่หมายตกปลา2นะครับข้อมูลที่พัก3ไซส์เรือ4ประเภทปลานะครับเพื่อนำมารวบรวมนะครับเอาไว้ channel นี้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นะครับพี่นะของเรานะครับที่ต้องการไปนะครับเจอกับสถานที่ใหม่หมายใหม่ๆนะครับก่อนไปมีข้อมูลเตรียมพร้อมพร้อมไปยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมต่อไปเราไปดูของคุณณัฐพงษ์ดูนะครับเฮ้ปลาช่อนไม่อยู่โอ้ท่านผู้ชมครับโดนเจ้าถิ่นบุกเจ้าถิ่นเมื่อวานนะครับไม่ได้แต่ตาเหมือนกินหรือมาอะไรเลยก็เลยไม่ได้ป่าครับผมไม่ได้ป่าครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังเศร้าตามตกป่าแล้วก็จะมาต่อไปทุกท่านได้ดูแล้วก็ต้องทำไม่ได้ครับผมวันนี้สู้ๆน้องไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้น้องด้วยนะคือดูเลยครับถ้าใครผ่านหมายเงี้ยจะคิดว่ามีปลาไหมล่ะใช่ไหมสำหรับคนที่ตีปลาช่อนประจำครับคือมองแล้วรู้เลยว่าโอกาสที่มีก็น่าจะได้แต่ขอให้เรามีกบที่เล็กพอที่จะแย่เข้าไปได้เพื่อให้ปลาที่เล็กขนาดนั้นมากัดได้นะนั่นก็อีกเรื่องนึงผมเลยทำกบซีซ่าเราจะได้ตีปลาเล็กๆอย่างนี้ได้อีกทีนึงเนาะอีกทีนึงปลานี่แหละปลานี่แหละโอ้นั่นโอ้โหยี่ยี่โอ้โหท่านผู้ชม
ช้ากว่าจะได้นี่เล่นจนจะมืดเลยนะครับเนี่ยสีจ้าแล้วสีโซโตเบตโตเบตติดปากเลยทุกคนคุณที่มีโซโล่กับคลิปนี้นะครับโอเคมือจำได้แล้วนะครับเนี่ยเหนื่อยกันเล่นน้องเหนื่อยนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้ามีอะไรก็มาแนะนำช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะดีรับฟังทุกคำพูดทุกเม้นต์เลยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไครบ์ให้ช่องเจริญรัตน์ยานะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากตามน้องเขาด้วยนะครับคอนเทนต์เขาดีมากตัดต่อได้สวยแล้วไอ้ตัดต่อได้สวยแล้วก็ขำดีนะฮะใครที่ชอบพวกคลิปกัดจกวัดก็ตามเขาเลยนะครับผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันในการทำคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันนี้ขอพักเทปหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกชุดหนึ่งตอนนี้เราก็จะดูภาพถ่ายที่คนเขาส่งเข้ามานะครับเริ่มจากน้องบุรีวัฒน์ยอดรักนะครับน้องคนนี้นะครับก็ส่งรูปมาพร้อมกบซีซ่าสีมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างน้องเขาน่ารักมากส่งมาแล้วไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเลยนะครับก็ส่งรูปมาเฉยๆแล้วก็มีนิ้วโป้ง3ทีขอบคุณมากนะครับน้องภูริวัฒน์ที่ส่งรูปมาถ้าจะสั่งหมวกนะครับก็สามารถสั่งในหน้า Lazada นะครับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกม Hooker of the Month ทุกเดือนเนี่ยก็ไปซื้ออุปกรณ์บัคฮุกเกอร์นั่นก็คือหมวกแล้วมันก็กบซีซ่าแล้วไปใช้ทำรูปหรือวิดีโอนะครับแล้วคุณก็สามารถเล่นเกมด้วยกันได้โอเคต่อไปนี้นะครับเรามีภาพของน้องก้าวนะครับบอกได้นะครับว่าแรกๆเค้าก็ส่งข้อความมาเยอะผมก็อ้าวน้องคนนี้ที่คุยไว้แต่หลังๆก็มันคุยกับน้องได้สนุกดีครับเพราะว่าผลงานที่เค้าส่งมาแต่ละอย่างดูครับกบซีซ่าปลาช่อนแถวอัมพวาเท่าไหร่นี้น้องเขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับแต่เขาส่งภาพมาค่อนข้างเยอะผมก็เลยบอกนี่ก็เป็น FC อีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะฮะหมายแต่ละที่ที่เขาไปนะครับดูเป็นบึงน้ำขังนี้นะครับก็จะเป็นหมายที่มีทั้งปลาช่อนและชะโดซ่อนได้อยู่นะครับแหล่งตกปลาที่น่าเยี่ยมมากว่างๆก็ไปตกปลาด้วยกันนะน้องก้าวนี่ดูมีหมวกรักตกปลาด้วยนะครับเพราะนี่ใครมีหมวกนี่ก็เหมือนกับเล่นเกมได้ละแล้วใครมีกบก็เล่นเกมได้นะครับขอบคุณมากครับที่เป็น FC ที่เจ๋งมาตลอดนะครับก็ส่งผลงานมาเรื่อยขอบคุณมากภาพต่อไปนะครับก็ส่งมาจากคุณพ่อน้องน้ำปิงเงินเปี่ยมนะครับเขาก็ส่งข้อความมาว่านี่ครับได้สินค้ามาแล้วอบซีซ่าใช้10เซนสีคาราเมลโคลาอันนี้ก็หาซื้อได้ทางหน้าลาซาด้าผมนะครับอันนี้สีที่ผมว่ามันสวยดีเพราะมันธรรมชาติดีแล้วหมายที่เขาใช้ก็ท่าทางเป็นหมายเดินตีนะครับนี่เขาก็ส่งรูปมา3รูปพร้อมสินค้ากบซีซ่าเห็นว่านี่แหละมีรูปให้ดูด้วย แจ๋วมากครับขอบคุณมากนะครับที่มีความมั่นใจในสินค้าบังกฮุกเกอร์และกบซีซ่าต่อไปนะครับจากคุณสุภวัฒน์เจริญนะครับคุณสุภวัฒน์นะครับดูมีหมวกบักกับฮุกเกอร์สีเทานะครับแล้วก็หมวกลายทหารด้วยนะฮะมีทั้งชะโดแม่คอกตีบ่อปลากระพงนะครับมีชะโดแม่คอกอีกปลาชะโดป่ามีโฉมงามชะโดกระสูบโอเคเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากนะครับคุณสุภวัฒน์ที่มาแชร์เรื่องราวให้กันนะฮะคนต่อไปนะครับก็เป็นภาพที่ส่งมาจากคุณเกียรติคำจรกระพงกลางนะครับเรื่องราวนี้ผมก็ชอบมากนะครับตอนอ่านครั้งแรกก็บอกได้ครับว่าประทับใจมากที่เขาเขียนเรื่องราวนี้มาให้แก่งละว้าเป็นหมายประจำของนักตกปลาหลายท่านทั้งในจังหวัดของขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นหมายที่นักตกปลาใฝ่ฝันที่จะมาตกปลาชะโดแต่ต่างจากผมและเพื่อนๆในกลุ่มที่นิยมการตกปลากระสูบมากกว่าปลาชะโดเพราะความชุกชุมของปลาชนิดนี้อีกทั้งการใช้เหยื่อยังสามารถเลือกใช้ได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผิวน้ำดำน้ำเหยื่อยางในช่วงเช้าตรู่ผมจะเลือกการใช้เหยื่อผิวน้ำเช่นป๊อปเปอร์หรือเพนซิลในการเล่นผิวน้ำปลากระสูบที่กัดป๊อปดังสนั่นทำให้อะดรีนาลีนและเอนโดรฟินของผมหลั่งออกมาทุกครั้งนี่แหละครับสาเหตุที่เราตกปลาเพราะนี่แหละว่ามันทำให้เรามีความรู้สึกฉันมีชีวิตผมเลยหลงไหลกับปลาชนิดนี้ยิ่งเล่นกับอุปกรณ์ประเภท UL หรือ BFS แล้วยิ่งเร้าใจสุดๆต้องขอขอบคุณนะครับคุณเกียรติคำจรที่ส่งเรื่องราวมานะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ดูภาพและวิดีโอและเรื่องราวที่ทุกคนได้ส่งเข้ามาแล้วตอนนี้ก็นะครับก็เป็นเวลาสำคัญผมนะครับออสบาร์กับฮุกเกอร์จำเป็นต้องเลือกผู้ชนะของฮุกเกอร์อัลตมันและผู้ชนะนะครับเลือกได้แค่คนเดียวเสียดายนะครับที่คนส่งรูปและภาพมาเยอะขนาดนี้และบางคนก็ตัดต่อจนกลายเป็นคลิปเต็มๆนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยครับว่าประทับใจมากที่มีพวกคุณเนี่ยแฟนๆทั้งหลายส่งภาพส่งเรื่องราวนี้มันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจให้ทำช่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเกมนี้ไว้ให้ทุกคนเล่นเรื่อยๆนะครับแต่ในที่สุดผมก็ต้องเลือกแค่1คน1คนนั้นจะเป็นใครนั้นเราจะบอกตอนนี้เลยครับงั้นขอประกาศจากรางวัลที่2ก่อนเลยนะครับรางวัลที่2ผู้ที่จะได้รับเงินสดมูลค่า 1,000 บาทคือแอนดี้โกบาก
ขอบคุณมากนะครับแอนดี้วิดีโอที่คุณทำตอนตกปลาด้วยฟลอททูบและกบซีซ่าไซส์เล็กเนี่ยดูแล้วสนุกมากๆประทับใจมากๆนะครับที่คุณโดนคนเดียวปลาตั้ง10ตัวภายใน1ทริปนอกนั้นนะครับคุณได้ตัดต่อคลิปได้สวยออกไปหมายที่มันมากๆตกปลาได้อย่างสนุกอธิบายและบรรยายเรื่องราวให้มันเข้าใจสำหรับทุกคนนะครับอันนี้นะครับผมก็ขอยกให้เลยครับตำแหน่งรองรางวัลที่1ใครครับที่จะได้รางวัลที่1ของฮุกเกอร์อัตมันเดือนนี้ผู้ชนะของเดือนนี้คนนั้นก็คือเป้สหายหลังคันครับเย้ทำไมเขาถึงได้ชนะเพราะว่าเขาได้ส่งข้อความส่งวิดีโอและแต่ละวิดีโอนะครับมีทั้งปลามีเรื่องราวมีทั้งเรื่องราวของการเติบโตนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้สาระกับนักตกปลาคนอื่นๆนี่นะครับก็คืออารมณ์ของรักตกปลาที่แท้จริงคนที่1ตกปลาเพื่อความรู้สึกก็2มีความอนุรักษ์ธรรมชาติตกแล้วปล่อยนะครับและ3นะครับเขามีเรื่องราวเพื่อสื่อต่อให้ทุกคนเขาดูนะครับนั่นแหละครับถึงได้ทำให้เขาได้เป็นผู้ชนะของ Hooker of the Month ของเดือนมกราคมนะครับซึ่งก็คือผู้ชนะของ Hooker of the Month คนแรกของปีขอบคุณมากเลยนะครับคุณเป้เกม Hooker of the Month ครั้งแรกก็จบอย่างสมบูรณ์แบบส่วนตอนนี้ผมก็จะมาประกาศรางวัลแล้วกติกาของเกม Hooker of the Month ของเดือนกุมภาเริ่มแรกเราจะเปลี่ยนชื่อเกมนี้เป็น Hooker Champion เลย Hooker Champion เดือนกุมภารางวัลจะมีทั้งหมด4รางวัลเราจะแบ่งมันเป็น2หมวดนะครับนั่นก็คือรางวัลสำหรับรูปถ่ายแล้วรางวัลสำหรับวิดีโอรางวัลที่2ของรูปถ่ายนะครับคือ500บาทส่วนรางวัลที่1ของการถ่ายรูปตกปลาครั้งนี้ก็คือ 1,000 บาท2รางวัลนี้ผมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีคุณเลยครับเอารูปตกปลามาให้ดูแถมยังได้ตังค์อีกนะครับวิดีโอนะครับผมก็จะให้รางวัลที่ใหญ่กว่าเพราะใครๆก็รู้ว่าวิดีโอมันทำยากกว่านะฮะรางวัลที่2ของรางวัลวิดีโอนั่นก็คือเงินสด200บาทโอนเข้าบัญชีคุณรางวัลที่1ของเกม Hooker of the Monthนั่นก็คือ Deeper Smart Sona Deeper Smart Sona นะครับไอ้นี่นะครับก็เป็นโซน่าพกพาได้เป็นลูกกลมๆสีดำนี่แหละที่เราสามารถตีเข้าไปในน้ำแล้วมันสามารถส่งข้อมูลกลับมาที่มือถือเราเพื่อบอกได้ว่าข้างล่างมันเป็นยังไงสุดยอดไหมล่ะมูลค่าตั้ง 9,000 กว่าบาทนะครับแต่ผมจะแจกให้กับคนที่ทำวิดีโอให้เจ๋งที่สุดอ้าวงั้นเรามาคุยเรื่องกติกาชุดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับกติกาที่1รูปหรือไม่ก็วิดีโอคุณต้องมีอุปกรณ์บางกะฮุกเกอร์อย่างน้อย1ชิ้นนั่นก็คือคุณต้องมีกบซีซ่าหรือหมวกบางกะฮุกเกอร์ในรูปหรือวิดีโอของคุณนะครับกติกาที่2วิดีโออัปโหลดบน YouTube อย่างเดียวผมรับแค่ YouTube แล้วคราวนี้แล้วก็ใส่แฮชแท็กขึ้นต้นว่า Hooker Championในชื่อนะครับผมจะได้หามันได้เจอแล้วก็ส่งมันเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมใน facebook.com/osbunkerhooker เพื่อที่มาร่วมรายการของเรานะครับส่วนรูปถ่ายก็ส่งมาทางนั้นได้กติกาที่4ถ้าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับการตกและปล่อยนะครับหรืออารมณ์รักตกปลาเนี่ยผมก็จะชอบมากแล้วกติกาที่5อันนี้ก็คือกติกาสุดท้ายการเลือกครั้งนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นแค่กรรมการเลือกแค่12คนนะครับก็คือ6คนต่อหมวดนะครับคนแข่งภาพถ่ายนะครับก็จะรับแค่6คนแข่งวิดีโอผมก็รับแค่6นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาประกาศคนที่เข้ารอบในทาง Facebook และใน YouTube ผมก็จะให้พวกคุณเนี่ยแหละเลือกผู้ชนะของเดือนกุมภาระบบประชาธิปัตย์นะครับไม่เหมือนบ้านเรา นั่นก็คือกติกาแล้วก็รางวัลของเกม Hooker Champion เดือนกุมภาพันธ์2019วันนี้ผมออสมาร์คฮุกเกอร์ก็ขอลาด้วยแค่3คำนี้เหมือนเดิมเริ่มเกมได้